乗るか。ในเมื่อจะมาจากคนของเมงกาก็จะลงจากเขาไปหาที่รักษาตัวซะอย่าได้มายุ่งกับการกำจัดมารของพวกเราถ้าช่วยพวกเขาได้นะถึงข้าตายข้าก็ไม่เสียใจขอบคุณท่านที่หวังดีกับข้าข้าขอร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเขาข้ากะแล้วว่าจะต้องพูดแบบนี้บูตึงเรายอมไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าไม่รู้ดีชั่วเพื่อการใหญ่ข้าส่งแชจือต้องลงมือแล้วเสียทีที่ท่านลุงไปที่นับถือของยุทธภพคิดไปถึงลูกชายของท่านจะเป็นคนหยาบช้าเช่นนี้จอมยุทธเจ้าท่านเสียสละเพื่อเมงกาของเรามามากพอละพวกเราทราบซึ้งนักท่านพอแค่นี้เถอะคนแท้ทรงข้าจะรับมือเจ้าเองระวังท่านระวังเดี๋ยวใจเย็นเสี่ยวจิ๋วนางบ้าจะทำอะไรจิ๋วก็ฆ่าข้าก่อนสิไม่ต้องห่วงหรอกเขาฆ่าข้าไม่ได้หรอกแต่ท่านบาดเจ็บอยู่นะคะคุณชายเสี่ยวจิ๋วจะยอมตายเพื่อข้าทำไมถึงดีๆกับข้านักตอนที่เราติดอยู่ในทางลับนั้นท่านปกป้องข้าท่านดีต่อข้าเจ้าคนหนึ่งตู้ยี่อีกคนหนึ่งพอแล้วล่ะต่อให้ข้าต้องตายไปในตอนนี้ก็ถือว่าข้ามีคนรู้ใจแล้วล่ะนางบ้าถอยไปนะข้าเสี่ยวเจียวเจ้าถอยไปเถอะนะเชื่อข้าสิลุกขึ้นมารับมือซิกับคนอย่างเจ้าน่ะไม่จะเป็นต้องยืนขึ้นหรอกเขาว่าเจ้าเจ็บจนไม่มีปัญญายืนขึ้นมากกว่าแชจือสกัดจุดเขาก็พอห้ามทำร้ายก็ถึงแก่ชีวิตเด็ดขาดทราบแล้วเพื่อน้องจี้ยิกขับปล่อยเจ้าก็โง่แล้วที่แท้ที่เจ้าอยากฆ่าข้าเพราะจี้ยิกนี่เองเจ้าชอบจี้ยิกเฮ้ยโจ้เฮ้ย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 บูตึงยังจะส่งใครออกมาอีกไหมไปไปไปใครทุกท่านเหตุการณ์ในวันนี้บูตึงเราได้พยายามเต็มที่แล้วคงเป็นเพราะชะตาพวกเขายังไม่จบสิ้นฟ้าถึงได้ส่งพ่อหนุ่มนี่มาช่วยเหลือพวกเขาหากพวกเราไม่ยอมรับผลการต่อสู้พวกเราก็คงไม่มีอะไรแตกต่างจากคนที่เราเรียกว่ามารหรอกเราจะอับอายขายขี้หน้าไปทั่วใช่แล้วพี่ใหญ่พูดถูกพวกเราทุกคนจะกลับสำนักไปฝึกวิชากับอาจารย์ต่อว่าบูตึงเราเนี่ยจะต้องมาขอพิสูจน์ฝีมือกับเขาใหม่แน่นอนใช่แล้วบูตึงเราขอตัวก่อนเชิญทุกท่านลงเขาไปพร้อมกับเราเถอะเชิญคนแซ่จังข้าไม่มีความแค้นอะไรกับเจ้าแต่กับเอี้ยเซียวมีเรื่องต้องสะสางกันจะถอยไปหากว่าข้าจะมีลมหายใจนะใครก็ตามอย่าได้คิดฆ่าคนของเมงกาเลยงั้นข้าจะฆ่าเจ้าซะก่อนแล้วค่อยฆ่าเอี้ยเซียวจะถอยหรือไม่ถอยข้าไม่ถอยท่านอาหกท่านฆ่าข้าเถอะเจ้าเรียกเขาว่าอะไรนะท่านอาหก
บอกกี้นี่เป็นเจ้าจริงๆเหรอเนี่ยพวกชาวยุทธนะต่างพากันเค้นคอถามข้าถึงที่อยู่ของพ่อบุญธรรมเพื่อความอยู่รอดข้าถึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นจังอังโง่โชคดีก่อนที่ข้าจะตายสามารถได้บอกลาท่านอาหกก่อนได้บอกกี้จริงๆเจ้าคือบอกกี้สิทธิ์พี่ใหญ่เขาคือบอกกี้ลูกชายพี่ป้าเตี้ยบอกกี้ไงครับบอกกี้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 ลุงใหญ่ท่านอาเจ็ดบอกกี้อะบอกกี้เป็นบอกกี้บอกกี้บอกกี้แต่แรกว่าเขาคือเตียบอกกี้บอกกี้บอกกี้เตียบอกกี้มีหน้าเราถึงได้รู้สึกคุ้นหน้าเขานะบอกกี้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 เสี่ยวจะคนชั่วอย่าอยู่เลยห้ามทำอะไรพ่อค่ะนะถอยไปวันนี้ข้าจะล้างแค้นแทนแม่ของเจ้าท่านอยากล้างแค้นที่ท่านแม่ข้าจริงเหรอนี่เป็นความปรารถนาสูงสุดของข้าดีละงั้นถ้าไปฆ่านางสิไปสิไปฆ่านางชีเท่านั้นเลยถ้าเป็นอาจารย์ของแม่เจ้านะนางชีโหดได้เป็นคนฆ่าท่านแม่ของข้าเหตุการณ์ในวันที่19เดือน7ชาตินี้ก็ไม่มีวันลืมที่หุบเขาผีเสื้อนางชีโหดนั้นคิดบังคับท่านแม่ฆ่าท่านพ่อแต่ท่านไม่ยอมมันก็เลยซัดท่านแม่ฆ่าจนตายพี่บอกกี้เห็นกับตาตัวเองไม่ไม่จริงทำไมท่านไม่ไปถามนางชีโหดนั่นเองล่ะสื่อไทยสื่อไทยนางบอกว่าเฮียภูเขาถูกต้องคนอย่างข้ามิกจ้อกล้าทำกล้ารับกี่เฮียภูไม่รักดีแอบมีลูกกับเอี้ยเซียวเพียงเท่านี้ยังไม่พอยังขัดคำสั่งอาจารย์ไม่ยอมไปฆ่าเจ้ามารร้ายเอี้ยเซียวสิทธิ์ทรยศเช่นนี้จะเก็บไว้ทำไมไม่จริงจอมยุทธหึงเพื่อเป็นการรักษาหน้าให้ท่านข้าจึงได้จัดการปลิดชีวิตของนางสิทธิ์ไร้ยางอายคนนั้นซะท่านก็อย่าได้ไปอะไรอาวรนางอีกเลยไม่จริงข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อว่าเฮียภูจะไม่มีน้ำใจให้ข้าเลยท่านถามนางเด็กคนนั้นสิว่านางชื่ออะไรข้าชื่อเอี้ยปุ๊กฮุยท่านแม่บอกว่าท่านไม่เคยเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงพวกเจ้าสองคนรีบตามไปเร็วครับไปไหนแล้วนั่นไปโล่เรื่องทุกอย่างกลับมาถูกหมอนั่นทำพังจนได้จงฟังศัตรูมีกำลังมากแล้วจะมีทหารไว้ทำไมล่ะพวกเขามีคนมากแต่พวกเรามีคนมากกว่าเป็นสิบเป็นร้อยเท่าจี๋เย็กพวกเราไปอามิตาพุทธกลับไปฉันเพลแล้ว